สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยขอนทั่วคุณผู้ชมฮะหลังจากที่ไปเจอร้านอร่อยๆในอร่อยอย่างไทยๆกันแล้วนะครับให้ลายแทงไปเนี่ยก็อย่าลืมเฮ้ยทำไมดมอะไรมือยังเลอะอยู่เลยอร่อยอ่ะคุณนี่ไม่ได้มีความน้ำจิ้มดีมากกลับมาทำงานก่อนยังไม่ได้เติมลิปเลยเนี่ยปากมันของจริงอ่ะปากซิดเลยอ่ะเดี๋ยวไว้ไปกินที่ร้านเต็มอร่อยจังซีฟู้ดอ่ะอิ่มหนำสำราญกับอาหารทะเลซีฟู้ดแล้วนะตอนนี้จะเปลี่ยนอารมณ์เลยนะเปลี่ยนเลยจะพาไปชมจิตรกรรมฝาผนังในตำนานนะที่วัดภูมินอ่ะแต่ว่าวัดภูมินนี้จะอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอ่ะติดตามฮะนี่แบบนี้เลยที่นี่จังหวัดน่านแล้วอยู่ที่ไหนอ่ะน่านไงก็ไหนอ่ะน่านเนี่ยอยู่ไหนจังหวัดน่านเขาจังหวัดน่านอ่ะวัดที่นี่นะฮะวัดภูมินเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเขาเรียกว่าวัดพรหมมินนะฮะวัดอุเทนไงอุเทนพรหมมินครับจะบ้าเหรอนะฮะวัดพรหมมินเป็นวัดหลวงนะครับตั้งอยู่ในเขตพระนครดังชื่อนะฮะตำบลในเวียงในปัจจุบันนี่แหละนะครับเจ้าเจตบุตรพรหมมินสร้างเมื่อปี2139นะฮะแล้วต่อมาอีก300ปีมีการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยเจ้าอนันตวรเดชฤทธิ์นะครับขออภัยอนันตฤทธิ์อนันตวรฤทธิเดชโอ้ชื่อยากเมื่อปี2410ก็คือปลายสมัยรัชกาลที่4นั่นเองนะฮะแล้วก็ใช้เวลาซ่อมแซมนานถึง7ปีวัดภูมินมีลักษณะแปลกกว่าวัดอื่นๆนะฮะก็คือโบสถ์และวิหารเนี่ยสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกันเลยประตูไม้ทั้ง4ทิศแกะสลักลวดลายงดงามนะฮะโดยฝีมือช่างเมืองน่านนั่นเองค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะฝาผนังก็แสดงถึงชีวิตและก็วัฒนธรรมของยุคสมัยที่ผ่านมา ความสวยแปลกของวัดภูมินก็คือเป็นพระอุโบสถแล้วก็พระวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกันค่ะเป็นทรงจตุรมุขสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะนะที่รวมเอาโบสถ์วิหารเจดีย์เอาไว้ในอาคารเดียวกันในลักษณะการจำลองแผนภูมิจักรวาลตามความเชื่อแห่งพุทธศาสนาโดยมีพระประธานจตุรทิศปางมารวิชัย4องค์หันหน้าออกสู่ประตูทั้ง4ทิศประดิษฐานอยู่ภายในนะคะแล้วก็มีหน้าสะดุ้งขนาดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถเทินไว้กลางลำตัวที่เปรียบเสมือนการอุ้มชูพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปค่ะครับพระอุโบสถจตุรมุขนะฮะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะนะฮะที่มีการรวมเอาโบสถ์วิหารเจดีย์เอาไว้ในอาคารเดียวกันเลยนะฮะในลักษณะการจำลองแผนภูมิจักรวาลตามความเชื่อแห่งพุทธศาสนานะฮะโดยมีพระประธานจตุรทิศปางมารวิชัย4องค์หันหน้าออกสู่ประตูทั้ง4ทิศประดิษฐานอยู่ภายในนะฮะแล้วก็มีนาคสะดุ้งขนาดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถเทินไว้กลางลำตัวที่เปรียบเสมือนการอุ้มชูพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปนะฮะเขามีเรื่องเล่ากันด้วยนะครับว่าถ้าใครจะไปกราบขอพรพระจตุรทิศให้พยายามสังเกตหน้าองค์พระหนึ่งในทั้ง4ทิศซึ่งจะมีอยู่เพียงแค่ทิศเดียวเท่านั้นนะฮะที่หน้าองค์พระประธานเนี่ยจะมีลักษณะยิ้มแย้มมากกว่าทั้ง3ทิศที่เหลือก็ให้กราบขอพรที่ทิศนั้นแล้วก็จะได้สมปรารถนาตามที่ตั้งใจหวังเลยล่ะครับนะฮะภาพจิตรกรรมฝาผนังที่โดดเด่นด้วยที่วัดนี้นะฮะก็คือภาพเสียงกระซิบบรรลือโลกนี่คือชื่อนะภาพนะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงประตูแดงนะฮะหรืออีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าภาพปู่ม่านย่าม่านเป็นคำเรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทยลือสมัยโบราณในลักษณะกระซิบสนทนาก็คือรูปนี้เลยนะจ๊ะใช่เลยนะฮะมีการแต่งกลอนภาษาคำเมืองนะฮะที่แต่งขึ้นมาสำหรับภาพปู่ม่านย่าม่านนี่เอาไว้นะครับว่ากำฮักน้องกูปี้จักเอาไว้ในน้ำก็กัวหนาวจักเอาไว้ปื้นอากาศกลางหางโอเก่งเก่งเก่งก็หัวหมอกเหมยซ่อนดาวลงมาขลุ่มโอเก่งเก่งเก่งจักเอาไปใส่ในวังขวงคุ้มก็หัวเจ้าประใส่แล้วลู่เอาไปก็เลยเอาไว้ในอกในใจตัวใจปี้นี้โอ้ยเป๊ะจักฮื้อมันให้อาฮิอาฮิยามปี้นอนสะดุ้งตื่นเววาโอ้โหอันนี้ไม่มีการติดเรทแต่ว่าถ้าจินตนาการภาพอาจจะใกล้เคียงแต่คำพูดไม่ติดเรทนะฮะคำเมืองนะจ๊ะใช่ครับก็แปลนะคะว่าความรักของน้องนั้นพี่จะเอาฝากไว้ในน้ำก็กลัวจะเหน็บหนาวจะฝากไว้กลางท้องฟ้าอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกมาปกคลุมรักของพี่ไปเสียครับ
หากเอาไว้ในวังในคุ้มเจ้าเมืองมาเจอก็จะเอาความรักของพี่ไปเลยขอฝากเอาไว้ในอกในใจของพี่จะให้มันร้องไห้รำพี้รำพันถึงน้องไม่ว่ายามพี่นอนหลับหรือสะดุ้งตื่นก็หวานเนาะอย่าไปคิดอะไรนะเออไม่มีนะนอนปี่นอนไม่มีไม่มีนะซึ่งภายในพระอุโบสถจตุรมุขวัดภูมินก็จะมีไกด์ตัวน้อยนะคะซึ่งเป็นเด็กท้องถิ่นคอยให้คำอธิบายต่างๆค่ะอุเก่งเนาะครับใครสงสัยตรงไหนก็สามารถเข้าไปถามได้เลยนะคะน้องๆน่ารักมากค่ะใช่ครับส่วนใครอยากจะเดินทางไปที่วัดภูมินนี้นะคะก็ให้เดินทางจากทางหลวงหมายเลข1080เข้าสู่ตัวเมืองน่านนะคะตามถนนมหายศเมื่อผ่านวัดสวนตาลก็แยกขวาเข้าถนนผากองน่านผ่านเทศบาลเมืองน่านวัดภูมิจิตอยู่ทางด้านขวามือค่ะใช่แล้วนะครับก็ที่จริงในเรื่องของแบบมัคคุเทศก์น้อยเนี่ยหลายๆที่ตอนนี้มีแล้วใช่และพอศรีอยุธยาก็มีมานานนะฮะแม้ว่าจะไม่ใช่วัดดังเป็นวัดที่อยู่รอบนอกเกาะหรือว่าแม้แต่ในตัวเกาะเองเนี่ยก็มีมัคคุเทศก์น้อยในหลายพื้นที่แล้วพวกนี้จะเก่งความรู้จะเยอะแล้วน้องเขาจะพยายามบางคนไม่ได้รู้เยอะฮะแต่พยายามเราก็ต้องให้ติ๊ปสักนิดนึงให้เป็นกำลังใจน้องเป็นกำลังใจให้เขาใช่ฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันก่อนฟังเพลงกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าจะมาพูดกันในเรื่องของคนที่ชอบดำน้ำแต่ว่าทีนี้มันมีตัวเลขออกมานะฮะว่าปะการังทั้งหลายที่อยู่ภายใต้น้ำทะเลที่สวยสดงดงามนี่แหละนะฮะปัจจุบัน1ใน3ของปะการังเนี่ยปรากฏว่าไปพบว่ามันมีพลาสติกติดอยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมหงุดหงิดใจมากๆเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันอยากจะดำเราไปดึงออกมันก็ไม่ไหวป่ะนะฮะช่วงหน้ามาว่ากันนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันฟังเพลงเพราะๆก่อนสักครู่นึงครับผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมคุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ